ฮัลโหลไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony วันนี้ก็เข้าสู่วันที่11แล้ววันสุดท้ายของอีเวนต์นี้นะคะ Boss Rush นะคะหมด Nightmare เราก็ผ่านขั้นที่7ไปแล้วเนาะตอนนี้ก็สะสมเหรียญวิเศษอยู่ที่ 300,000 กว่าเหรียญแล้วก็จะมาไต่แรงค์นะคะ Community รอบสุดท้ายกันขออนุญาตไต่ก่อนเลยละกันนะคะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนเนาะตอนนี้ก็เหลือ14นาทีกว่าตกอันดับไม่แน่ใจเลยว่าตกอันดับหรือเปล่าเพราะว่าอันดับมันต่ำมากนะคะก่อนหน้านี้อ่ะเราอยู่ที่ทำงานแล้วมันก็ไม่ค่อยได้กดเลยงานเยอะมากกลัวมากเลยว่าจะไม่ติดท็อปร้อยอาจจะต้องใช้เพชรช่วยด้วยนะคะในขั้นสุดท้ายไม่ใช่ขั้นสุดท้ายอยู่ในผู้ช่วยตัวสุดท้ายที่เป็นตัวคูณ7อาจจะต้องใช้เพชรช่วยในการคูลดาวน์ขอร้องล่ะให้เราได้เชียร์ลิลีเถอะอีก2ตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายอีก1ครั้งเน็ตโหลดช้ามากไม่รู้ว่าจะตกไหมลุ้นอยู่ระหว่างนี้ก็กดไปก่อนนะคะทุกคนว่าเมหน้าหนาวปีนี้มันต้องไม่หนาวแน่เลยอุ้ยยังติดท็อป100อยู่ทุกคนนี่ไงมันโหลดเสร็จแล้วแต่ว่าต่ำมากอันดับต่ำจริงจะดูดอยู่ละอีก12นาทีอาจจะต้องใช้เพชรช่วยเร่งเวลาผู้ช่วยที่เหลือแน่เลยอีก3ตัวหรือว่าลองดูตัวสุดท้ายก่อนละกันว่าจะช่วยเยอะแค่ไหนอันดับ92นะคะเมื่อกี้อุ้ยหวาดเสียวจริงเราลืมเปลี่ยนชุดให้สไปด้วยแหละขั้นสุดท้ายยังไม่ได้เปลี่ยนชุดให้สไปเลยนะคะเดี๋ยวกดเสร็จจะไปเปลี่ยนชุดให้สไปเนาะอาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์หน้าอีเวนต์หน้าอยากให้เป็นอีเวนต์เก่าที่เราเคยเล่นแล้วจังเพราะว่าอยากให้ตัวเองได้แบบว่าสะสมเงินหน่อยเพราะว่าจะใช้เงินซื้อตัวละครในอีเวนต์ต่อเนื่องกัน3อีเวนต์นี่มันไม่ไหวอันดับ87แล้วตัวนี้ใช้เพชร4เม็ดใช้เพชรไปนะคะ4เม็ดคาแดนช่วยด้วยขอให้ได้มากกว่า 1,400 ทีเถอะกดรอบนี้เหลืออีก11นาทีแล้วมีใครเล่นไม่ผ่านบ้างเสียใจด้วยจริงๆที่พลาดคิสลิสสุดล้ำไปนะคะเพราะว่าคิสลิสสุดล้ำสวยจริงอีเวนต์เดี๋ยววันนี้ก็ยังไม่ทำเลยต้องเล่นมินิเกมดูดาวใช่ไหม20ครั้งได้อะไรอ่ะของเราได้เพชรไม่แน่ใจว่าได้ตัวละครไหมอุ้ยได้1,500โอเคอันดับขึ้นเป็นเท่าไหร่79นะคะโอเคพอมีลุ้นอยู่ไม่เป็นไรอีก10นาทีสุดท้ายระหว่างนี้ขอไปทำอะไรรอดีกว่าเบื่อความเน็ตโหลดช้ามากเราไปเปลี่ยนชุดให้สไปดีกว่านะทุกคนไปที่โพนี่วิวกันสบายใจละอันดับเราไม่ตกละนี่มาเปลี่ยนชุดขั้นสุดท้ายให้สไปกันนะคะฟรีนี่เป็นไงชุดขั้นสุดท้ายสไปสุดล้ำเจาะหูด้วยนะคะแต่ชุดแรกน่ารักสุดเนาะกับชุดมังกรม่วงนี่สไปกับชุดใหม่ของเขาเหลืออีก9นาทีไหนมีอะไรมาอวตารอวตารใครมาใหม่เอ้ยเป็นแอปเปิลแจ็คกับหมาของแอปเปิลแจ็คนะคะราคา149บาทให้เพชรอีก30เม็ดก็พอผ่านไปก่อนละกันเควสเป้าหมายใช่มีเป้าหมายเวลาจำกัดมานะคะรางวัลเป็นทอฟฟี่ทัฟเฟิลนะคะน่ารักมากเลยถ้าจำไม่ผิดน้องเป็นผู้ช่วยในอีเวนต์ด้วยนะเราต้องทำให้ได้นะเก็บให้ครบ 3,000 แต้มให้ได้คะแนนเป้าหมายอ่ะทุกคนมีเวลาอีก4วันให้ทำ4วัน13ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นเควสในนี้แหละทำเควสเป้าหมายให้ครบเป้าหมายท้าทายเป้าหมายปานกลางเป้าหมายง่ายทำให้หมดไปเลยจะได้เก็บแต้มไวๆนะคะแล้วก็อีเวนต์เดียววันนี้เป็นเล่นมินิเกมกล้องดูดาวนะของเราขึ้นเป็นเพชร11เม็ดของคนอื่นเป็นตัวละครพูนี่ไหมถ้าเกิดเป็นตัวละครมาบอกกันได้นะหรือว่าเป็นเพชรเฉยๆก็บอกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้หรือว่าใครจะแล้วก็อีเวนต์โซเชียลวันนี้เป็นให้เล่นมินิเกมเหมืองทิสตันเราคงไม่เข้าร่วมนะคะรอบนี้เพราะว่าตัวละครเราน่าจะได้ไปแล้วเนาะหรือเป็นเพจ15เมตรแทนก็คงจะผ่านนี่อันนี้เป็นอีเวนต์เดี่ยวเป็นของรางวัลจากอีเวนต์เดี่ยวรอบที่แล้วเป็นรูปปั้นราชวงศ์เอเควสเทียใช้พื้นที่เท่าไหร่3คูณ3นะคะไม่รู้เคยวางไปหรือยังไม่แน่ใจเลยจำไม่ได้งั้นเอามาวางก่อนละกันตรงนี้ก็ได้เรียบร้อย
และเวลาอีก6นาทีไปดูซีอันดับเราลีหรือยังยัง79อยู่นะคะทุกคนดูคะแนนสิใกล้เคียงกันมากเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนรูปอวตารแล้ววันนี้ล็อกอินกันหรือยังอุ้ยเราลืมมากดรับนี่ไงของขวัญ นะคะไม่ใช่ของขวัญรางวัลโบนัสลืมกดรับมารับน้องกันดีกว่านี่มีใครล็อกอินไม่ทันไหมน่าเสียดายมากนะเพราะว่านางสวยมากแล้วก็วันนี้ไม่ใช่ทำไมเควสดูโฆษณาไม่ขึ้นทำไมอีเวนต์ให้ดูโฆษณาไม่ขึ้นนะของเราแปลกทำไมไม่ขึ้นเพราะว่าวันนี้เราก็กดดูโฆษณาไปแล้วนะหรือว่าเน็ตช้าอีกแล้วหรอน่าเบื่อจังตอนนี้เราเลเวล61ด้วยนะเราก็เลยได้เพชรมาเพิ่มเลยมีเพชรเยอะขึ้นมานิดนึงนะคะโอ้ตัวให้ดูโฆษณาหายไปสวยและตามหาตัวที่เป็นมัมมี่ในเมืองดีไหมเดี๋ยวค่อยหาละกันมาดูดีกว่าโอ้น้องอยู่แคนทาลอสนะคะยูนิคอร์นหลงไหลมุกตลกพาน้องไปลุงบ้านดีกว่าจะได้รู้ด้วยว่าอยู่บ้านหลังไหนโอ้มีบ้านแล้วโอ้อยู่บ้านเดียวกับซันเซ็ตชิมเมอร์โอ้ขายาวเรียวสวยงามมากแล้วก็ลอยมาพร้อมลูกโป่งนี่อยู่ที่โรงเรียนแคนเทอร์ลอสสำหรับยูนิคอนนะคะสวยจังเธอรู้ถึงพลังของเสียงหัวเราะมากกว่าโพนี่ส่วนใหญ่มันช่วยให้เสียงของเธอกลับมาด้วยนะหุ้ยน่ารักจังน้องหน้าตาน่ารักมากนี่ใครมีข้างข่าวอ๋อท่อแหลกเปลี่ยนร่างนี่เองที่มีข้างข่าวบินตามโอเคอันนี้ก็เอาแมงมุมไปทำเควสหาเหรียญนำโชคไปดูโพนี่วิวกันใหม่อีกรอบว่าอีเวนต์ให้ดูโฆษณาหายไปไหนเขามีใครหายไปเหมือนเราไหมแล้วเจ้าตัวโพนี่ที่เป็นมัมมี่อ่ะหายไปไหนอ่ะดูสิมันไม่ขึ้นนี่ไงนี่ไงวันนี้ลืมดูนี่เองโอเคดูไปแล้วได้30โฆษณาแล้วนะคะจะเห็นว่าเราไม่ได้กดดูโฆษณาใช่ไหมแต่เรากดรับเลยเพราะว่าการสมัครสมาชิก Royal Club นะคะมันไม่ต้องดูโฆษณามันสามารถกดรับรางวัลที่ต้องดูโฆษณาได้เลยนี่น่าจะเน็ตโหลดช้าหรือเป็นสีเทาแบบนี้นะคะอยากได้น้องแล้วอ่ะอุ้ยอีเวนต์ละอีก2นาทีไปดูซิอันดับเราลีแค่ไหนละอุ้ยตกมา82แล้วทุกคนโอ้ยกลัวกลัวกลัวเราเอาเพชรไปลีดีไหมอ่ะโอ้โหใช้16เพชรเลยถ้า2ชั่วโมงกว่าใช้26 2ชั่วโมงนิดๆใช้20ถ้าตัว8ชั่วโมงนี่ใช้50เลยโคตรแพงรอไป2นาทีสุดท้ายระหว่างนี้ก็มาให้หัวใจเพื่อนๆดีกว่ากดรีเฟรชอีกครั้งเพื่อดูว่าเราให้ครบทุกคนหรือยังบางทีมันก็ไม่หลุดมีคนใช้กรอบรูปนี้กันเต็มเลยกรอบรูปที่ได้จากการล็อกอินนะคะโอเคแปลว่าให้ครบทุกคนแล้วแล้วก็มาดูซิเจาะลูกโป่งเราจะได้อะไรอีกไหมแต่ดีใจมากนะเมื่อวานนะที่ได้เซสซอฟแฟตอันนี้ให้ได้เจ้าหญิงเอมเบอร์ทีเถอะโอ้ยไม่ได้เพชรก็ไม่ได้อยากรู้จริงว่าเจาะลูกโป่งหลวงเนี่ยมีใครเคยได้เจ้าหญิงซีเลสเทียมไหมจะเห็นว่าเราไม่เลือกกดตัวที่เป็นผู้ช่วยที่เป็นเขาเรียกอะไรนะตัวละครที่เป็นมือโปนะเพราะว่าเราอยากตอบไม่ถูกเราอยากเปิดหีบเล็กนะคะเพื่อจะได้สติงกี้บอททอมหีบอื่นเราได้ตัวละครไปครบแล้วนะคะเหลือสติงกี้บอททอมนะคะตรงหีบตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเควสกลุ่มตรงกลางเราเหลือกล่องเล็กกล่องเดียวส่วนเควสกลุ่มที่เป็นหีบสีน้ำเงินนะเควสกลุ่มอันแรกเราได้ตัวละครครบทุกหีบแล้วเราก็เลยเล่นแบบตอบให้ถูกไปเลยแล้วก็เร่งเวลาด้วยจะได้เอาเพชรมันเป็นการฟาร์มเพชรอย่างหนึ่งนะคะโอเคไม่ได้เพชรนี่ไงอีเวนต์จบแล้วใช่เลยฉันนี่เจ๋งชะมัดอ้าว
จู่ๆทุกอย่างก็ดูล้ำน้อยลงแล้วนี่ฉันกลับมาที่โพนี่วิวปกติแล้วเหรอใช่แล้วและหวังว่าความมั่นใจที่นายเพิ่งค้นพบนั่นก็จะคุ้มกับปัญหานะเพราะปัญหาพวกนั้นเยอะมากเลยโธ่ไม่ต้องรู้สึกแย่หรอก Discord นายดูจริงมากและนายก็ผ่านการพัฒนาตัวตนที่มืดมนและแปลกประหลาดมาตั้งเยอะแล้วใช่ไหมล่ะแฮะแม้ถ้าจะพูดขนาดนั้นสไปโอ้ขอบคุณเซเลสเทียที่ฉันหานายเจอฉันอยากขอโทษที่ทำตัวไม่ดีนายไม่ใช่มังกรขี้ขาหรอกนะและแน่นอนว่าฉันอยากให้นายมาร่วมงานปาร์ตี้ไนท์แมร์ไนท์ของเราด้วยเดี๋ยวนะชุดของนายไปไหนแล้วล่ะฉันนึกว่านายตื่นเต้นที่จะได้ใส่ชุดนั่นซะอีกอ๋อฉันว่าปีนี้ฉันอยากเป็นตัวเองตามปกติมากกว่านะไม่ว่าผลที่ตามมาจะดีหรือร้ายแค่ไหนก็ตามใช่แล้วจริงด้วยฉันมีทั้งภูมิหลังเจ๋งๆและฉันก็ยังล่าเริงอยู่ด้วยนั่นเป็นความคิดที่ลึกซึ้งจนน่าประหลาดใจเลยนะสไปค์แต่ก็ฟังดูเจ๋งหรืออาจจะล้ำเลยล่ะมั้งแต่เราปล่อยให้พวกมืออาชีพเป็นคนจัดการเรื่องนั้นดีกว่าเย่อันดับคอมมูนิตี้ของเรานะคะอยู่ที่อันดับ85ส่วนเหรียญวิเศษนะคะสะสมไปได้ 300,000 กว่าเหรียญ นะก็เปลี่ยนเป็นเพชร30เม็ดเรียบร้อยแล้วนี่ได้รางวัลคอมมูนิตี้เป็นเชอรี่ลีสุดล้ำด้วยแล้วก็ได้อวตารสไปซ์นะคะแล้วก็ได้เพชรอีก20เม็ดเย่มีเพชร215เม็ดแล้วมาเปลี่ยนอวตารดีกว่าเราจะใช้สไปซ์ไหนๆเราก็ได้มาแล้วนี่สไปซ์เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะพาคุณเชอรี่ลีนะคะมาลงบ้านแต่ว่าบ้านหลังนี้แหละนี่ไงจริงด้วยเย้นี่พาลงเลยฟัตเตอร์ชายกับเทศมนตรีนายกเทศมนตรีแมมมาเต้นต้อนรับด้วยนะคะนี่มาดูการแต่งตัวกันหุ้ยสีแพงคอกับหางน่ารักมากเลยอ่ะเชอรี่ลีสุดล้ำสีชมพูนี่แล้วก็ใส่ตุ้มหูต่างหูสายฟ้าก็ยังประดับฟักทองกันอยู่นะน่ารักมีกิตเตอร์ที่เปลือกตาด้วยชุดนายกเทศมนตรีสวยนะแล้วว่าชุดสวยกว่าฟัตเตอร์ชายดีนี่ชุดฟัตเตอร์ชายชุดฟัตเตอร์ชายสีจี๊ดจ๊าดไปหน่อยเนาะครูเชอรี่ลีสีสวยกว่าแต่ว่ารองเท้าฟัตเตอร์ชายอ่ะเจ๋งดีนี่โอเคได้มาเรียบร้อยงั้นคลิปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมใครที่ได้รางวัลคอมมูนิตี้เหมือนเราก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะค่อยสะสมตัวละครแล้วก็มาเล่นกันรอบหน้าเนาะโอเคไว้เจอกันอีเวนต์หน้านะคะบ๊ายบาย